สภาพอากาศนะครับวันนี้ก็มีการพยากรณ์ออกมานะครับเนี่ยนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าต้องเรียกว่าพายุฤดูร้อนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยในขณะนี้นะครับถ้าเราดูจากแผนภาพอากาศตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับพบว่าเหมือนกับเมื่อวานนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาพยากรณ์ตั้งแต่วันที่6ถึง8ไว้นะฮะ6ถึง8นี้เนี่ยนะครับสภาพอากาศของบ้านเราประเทศไทยของเราก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสีเหลืองบินอ่านข้อความนี้แล้วก็ทีมงานขึ้นภาพอากาศวันนี้ขึ้นแทนโอเคเพราะอันนี้มันเป็น6ถึง8เป็นการให้ภาพรวมแต่ว่าภาพเฉพาะวันนี้นี่คือภาพนี้นี่วันนี้นะครับเขาบอกว่าบริเวณภาคตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตรงนั้นนะครับบริเวณประเทศไทยก็จะเกิดพายุฤดูร้อนโดยเป็นพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับที่สำคัญบางพื้นที่เนี่ยจะมีลูกเห็บตกด้วยนะครับเริ่มทางภาคอีสานก่อนเนี่ยถ้าเห็นจากภาพนี้ก็คือภาคอีสานจะเริ่มก่อนเลยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยนะครับบางพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกดังนั้นให้หลีกเลี่ยงนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะดูให้ดีพวกต้นไม้ใหญ่ๆนะครับอย่าเข้าไปอยู่ใกล้เพราะว่าอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้รวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอันนี้เนี่ยเพื่อป้องกันถ้ามันมีลมมาแรงๆเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดว่าพื้นที่ป้ายโฆษณาตรงนั้นไม่แข็งแรงด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเกษตรกรพี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลพืชผลทางการเกษตรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับภาคอีสานเนี่ยตามแผนที่อากาศวันนี้ก็คือจะมีฝน 30% ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนนะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูดอนธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับตามภาพแถบสีเหลืองนี้นะครับก็อย่างที่เขาพยากรณ์ไว้เมื่อวันที่5ว่า6ถึง8จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเริ่มจากภาคอีสานก่อนก็ตรงเป๊ะเลยครับวันนี้วันที่6นะครับก็เริ่มจากภาคอีสานนะครับส่วนภาคเหนืออากาศร้อนฝน 10% ของพื้นที่ภาคกลางอากาศก็ร้อนนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่แถบจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาครับส่วนกรุงเทพฯฝน 20% อากาศร้อนนะครับภาคใต้ทั้ง2ฝั่งอันดามันฝน 40%นะครับแล้วก็อ่าวไทยก็40เมื่อวานนี้ทั้ง2ฝั่ง60นะครับครับส่วนภาคตะวันออกอากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับนี่คือปริมาณฝนในขณะที่เรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 ครับก็ดูไม่ค่อยดีเลยนะทางเหนือทางอีสานนะไม่ค่อยดีเลยนะครับภาคเหนือเนี่ยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพใน10พื้นที่ด้วยกันครับส่วนทางอีสานส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ41ถึง122ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับภาคกลางภาคตะวันตกอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ1พื้นที่นะครับส่วนภาคใต้กรุงเทพโดยรวมดีนะครับแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานเริ่มจะมีปัญหาเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นประจำแล้วครับพอเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นก็จะมีคนเผาป่า มันก่อนจับได้อยู่นะมันก่อนจับได้อยู่ครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับสำหรับวันนี้นะครับ